เสาร์แล้วนะคะได้เวลาไปงานวันเกิดแล้วตอนนี้ก็จะแวะมาที่มาลูกโป่งนะคะสั่งลูกโป่งไว้ที่เป็นรูปไดโนเสาร์อะค่ะก็ให้สามีไปจอดรถไว้แล้วเราก็เดินมาแล้วเดี๋ยวเขาวนรถมารับอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ว่าจะมาแต่เช้านะเพราะว่านัดไว้สิบโมงแล้วสามีก็บอกว่าไม่เอาจะให้ยกเลิกอนุเล่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาโทรไปที่นั่นแล้วที่โบลิ่งอะค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบให้เอาลูกโป่งไปอะไรเงี้ยเราก็เลยอ้าวทำไงสั่งไปแล้วแล้วตอนนี้Thank you.
ไปกินข้าวกันค่ะกินแมคโดนัลด์เนี่ยแหละค่ะใกล้ๆแล้วก็ต้องไปรับขนมเค้กอีกแล้วก็ไปที่งานค่ะตอนนี้ก็กี่โมงบ่ายโมงเท่าไหร่ไม่รู้ก็งานก็จะเริ่มประมาณบ่ายโมง45แล้วก็ไปถึงแล้วเขาก็มีจัดอะไรให้อยู่แล้วค่ะแบบเห็นมีอะไรนะป๊อปคอร์นหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เครื่องดื่มเราก็เอาขนมเค้กไปอย่างเดียวตอนนี้ก็แวะกินข้าวแล้วก็เล่นโบลิ่งพอเล่นเสร็จก็แจกขนมของชำร่วยแล้วก็กลับค่ะก็แค่นี้วันเกิดจัดในห้างก็สะดวกดีนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างอย่างเงี้ยก็เนี่ยนะคะวิตุพงแฮปปี้มิลหรอแฮปปี้มิลกัดนักเกสเอแอนคอนต้าวันนี้ก็ขอตัวไปสั่งแม็กก่อนนะคะแล้วไม่ต้องขึ้นต่อไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงที่โบลิ่งแล้วนะคะก็ถือถุงลูกโป่งมาด้วยต้องรีบไปบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าเรามาแล้วอะไรเงี้ยเขาจะพาไปที่ที่จองไว้ก็บรรยากาศนะคะก็เรามาดูคลิปต่อไปนะคะ